สนับสนุนโดย VR Leo Chain Drive หลังจากที่เราทั้งสองคนทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ที่พี่กบมีความรู้สึกผูกพันมากที่สุดอีกที่หนึ่งเลยครับตอนทีมงานถามว่าชอบไปที่ไหนเราบอกชอบไปทะเลแต่ไม่นึกว่าทีมงานจะจัดให้มาจริงๆเพราะว่าดีใจเพราะว่าพัทยากับเราผูกพันมากเราอัดที่นี่ทำห้องอัดเราอัดที่บางทะเลเนี่ยเหรอใช่บางทะเลรู้สึกว่าจะเป็นศิลปินต่างประเทศป่ะครับที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่มาคุณคริสก็เคยทำให้ซีลีนดีออนเคยทำหนังอินเตอร์สเตลล่าได้ออสการ์แล้วก็เขามาเปิดห้องอัดที่นี่แล้วชุดนี้ก็โชคดีมากเราเห็นเขานั่งว่างๆอยู่ในห้องนะเราก็แบบนี่เรานั่งอยู่กับออร์เคสตราระดับโลกนะทำไมเราไม่แบบไม่ร่วมงานกับเขาวะเราก็แบบเอาวะรวบรวมความกล้าเข้าไปคุณคริสครับเป็นไปได้ไหมถ้าจะให้คุณมาเขียนสกอร์เขาก็ยินดีมากเขาบอกโอ้ไอรออยู่อยู่เนี่ยไอก็ไม่กล้าเสนอตัวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มาทำออร์เคสตราให้ในบ้านใหม่เนี่ยสามเพลงโอ้ดีมากเขาพาเพลงเดินทางไปอีกที่หนึ่งเลยน่าตกใจมากมันคือความหมายของเส้นขอบฟ้าอย่างพี่กบนั่งอยู่ริมทะเลอย่างเงี้ยเวลาอยู่ในโมเมนต์ดีๆที่ไหนสักที่หนึ่งพี่นึกถึงอะไรเราจะทบทวนชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างเราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเราเคยคาดหวังไปไกลมากแบบจะเป็นนู่นเป็นนี่วงบิ๊กแอสจะต้องอยู่6อายุ60ยังต้องเล่นอยู่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอวงเราเกิดการเปลี่ยนนักร้องเกิดขึ้นเราก็เลยรู้ว่าทุกอย่างในชีวิตไม่แน่นอนสักอย่างเลยฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เราก็คาดหวังแค่พรุ่งนี้ทำอะไรสั้นๆระยะสั้นมากๆผมเรียนแบบพี่เลยนะเนี่ยแบบลูกศิษย์เลยนะได้ได้มาร์กไว้อย่าไปหวังไกลทำข้อมูลใช่ไหมใช่นะนี่คือการหลักการเขียนเพลงนะอย่าเพิ่งเขียนเป็นเพลงลงไปแต่ให้ทำข้อมูลก่อนเหมือนตอนเราเขียนเรือเล็กคนออกจากฝั่งอ่ะเราต้องทำข้อมูลเกี่ยวกับเรือด้วยนะว่าเรือเล็กที่เราพูดถึงจะเป็นเรือประเภทไหนอะไรเงี้ยคือทำไปเพื่อให้เราแน่นในเรื่องข้อมูลเราจะไม่มั่วตอนเขียนคนก็งงว่าเราทำมันทำไมแต่ว่ามันเป็นวิธีของเราที่เราทำแบบนี้ลึกลงเท่าไรก็ยิ่งมืดมนคนไปเท่าไรก็คือเพลงครามเนี่ยเราคุยกับตูนแล้วตูนก็พูดอยู่เสมอว่าชอบสีครามชอบชื่อคำว่าครามมาตลอดตูนก็ถามว่าเป็นเพลงได้ไหมพี่เป็นเพลงได้ไหมเราก็เดี๋ยวขอเราคิดก่อนมีวันหนึ่งแล้วก็บินไปหาเพื่อนที่ไร่เลกระบี่ตอนอยู่บนเครื่องบินเรามองลงไปข้างล่างเห็นน้ำทะเลจะสีเข้มแบบมันลึกมากเนาะได้เห็นสีครามแล้วมีคำว่าครามในสมองแล้วไปถึงไร่เลเนี่ยเราก็เดินเล่นอยู่ชายหาดต้องอยู่บนชายหาดอะทรายสวยๆน้ำใสๆเราก็แบบโอ้ดีจังเลยแล้วเราค่อยๆเดินลึกลงไปเรื่อยๆเท้าที่เคยเหยียบทรายนุ่มๆเปลี่ยนไปเป็นแบบตะปุ่มตะปับอยู่ใต้เท้าเราก็อยากรู้ว่าข้างล่างใต้เท้าที่เราเหยียบมันมีอะไรเราก็มุดน้ำไปดูกลายเป็นปิงทะเลอะล้อมขาเราอยู่เราแบบโหกรี๊ดเลยอะแบบตุ๊ดแตกเลยอะแล้วก็ขึ้นมานั่งห่ออยู่บนชายหาดแล้วก็คิดได้ขึ้นมาว่าทะเลมันเหมือนจิตใจคนเลยว่ะก็เห็นภายนอกคบกันแค่ผิวเผินเราก็นึกว่ามันสวยงามแต่พอได้ก้าวเข้าไปในชีวิตเขาเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่ลึกสุดในหัวใจเขาเนี่ยเป็นดาร์กไซด์อย่างเงี้ยน่ากลัวว่ะเราก็เลยพลิกกลับมาว่าถ้าเราจะเขียนเพลงให้ตูนสักเพลงชื่อเพลงครามเราจะเขียนเรื่องนี้แต่พลิกเป็นว่าตูนน่ะกำลังบอกกับแฟนเพลงอยู่ว่าสิ่งที่เธอเห็นฉันเป็นเนี่ยลึกๆอ่ะฉันอาจไม่ใช่อย่างนั้นลึกๆฉันอาจจะโหดร้ายกว่าที่เธอเห็นมากนักแล้วตูนก็จะถามแฟนเพลงว่าเธอจะอยู่หรือไปสักวันถ้าคนที่เธอไว้ใจเนี่ยสุดท้ายไม่เป็นอย่างฝันทะเลกว้างไกลและใครเราจะรู้ว่าจริงๆครามผมจำได้ว่าตอนนั้นเราทำอัลบั้ม Save My Life ก็มีคำนี้ผุดขึ้นมาแล้วผมก็คุยไปกบผมชอบคำนี้ครับพี่อะไรนี่จะมาใช้ในเพลงยังไงดีเขาบอกว่าช่วงชีวิตตอนนั้นผมยังไม่เหมาะกับคำนี้อาจจะยังไม่สุกงอมพอที่จะเล่าเพลงร้องเพลงในเชิงลึกขนาดนี้รออีกหน่อยให้มันสุกงอมพอนี้โอเคเก็บไว้ทดไว้ในใจไม่เสียหายใช้มันตอนที่เวลามันใช่ดีกว่าแล้วมันจะไม่เสียดายของที่พี่เขียนเพลงและเพลงดังมีเยอะและมีเพลงที่เขียนแล้วไม่ดังก็มีเยอะเหมือนกันป่ะใช่เหมือนกับคนที่ออกมาเล่าเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าแต่ความสำเร็จนะแต่เขาไม่ได้เล่าหรอกเรื่องที่ไม่สำเร็จเราโอ้โหเรานี่ครึ่งต่อครึ่งเลยมั้งที่ไม่ได้สำเร็จอะไรเพลงที่ไม่ดังมันให้คุณค่าอันนั้นก็ถือว่าโดนสำหรับเราเพลงมันมี2แบบกว้างกับลึกกว้างก็คือเป็นเพลงของที่เป็นทุกคนใช่แต่ลึกก็คือเพลงที่เข้าถึงจิตใจคนบางคนเพลงทางกลับบ้านเราก็เขียนมาจากอารมณ์แบบนี้นะเราไม่ต้องการกว้างเราต้องการลึกฟังแล้วดูเหมือนแบบตั้งใจให้กว้างเลยเพราะว่ามีคนจ
ากต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพเยอะมากเราเป็นแค่ตัวแทนของคนในจังหวัดคนหนึ่งเราไม่ได้คิดว่าทุกคนต้องอินกับมันเพลงนี้ก็ตลกดีนะว่าในทีมบางคนเป็นเด็กกรุงเทพเพื่อนในทีมบอกผมไม่อินว่ะกูไม่คนต่างจังหวัดไม่อินหรอกเราบอกเดี๋ยวจะเขียนให้คนกรุงเทพอินให้ได้เราก็ขึ้นประโยคด้วยว่าในวันที่ใจมืดมนวันที่ชีวิตหลงทางมาไกลไอ้นั้นก็เดินมาแตะบ่ายอมแล้วว่าทางกลับบ้านอาจจะไม่ได้หมายถึงว่ากรุงเทพอุดรก็ได้อาจจะหมายถึงรามอินทราไปกรัมมี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในวันที่ใจมืดมนวันที่ชีวิตหลงทางมาไกลในวันที่ใจวุ่นวายเคยเหลิงบ้างไหมครับโชคดีที่เราเหลิงเร็วเราเขียนให้รัมมานูญชุดแรก4เพลงหนักใจความรู้สึกเพ้ออมยิ้มอะไรเงี้ยแล้วมันดังแบบทั้งประเทศอะไรเงี้ยเราเดินเข้าฟิตเนสตัวใหญ่เลยกลางว่าแบบเฮ้ยกูเจ๋งแบบเจ๋งเพลงเฮ้ยแบบทุกคนฟังดิต้องแบบเหลิงหนักมากเราถึงเข้าใจคนเขียนเพลงทุกวันนี้นะเด็กรุ่นใหม่ที่เขียนเพลงเห็นสายตาเห็นแววท่าทางเนี่ยอันนี้กำลังเหลิงอีกนานกว่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงโดยแท้จริงอะไรเงี้ยมันต้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราเหลิงนี่แบบตอนนั้นกำลังจะทำวงเกิร์ลที่เป็นอินสติ้งทุกวันนี้เราก็เริ่มเขียนแล้วก็เขียนไปด้วยความแบบเจ๋งอ่ะต้องผ่านแน่ๆต้องผ่านแน่ๆปรากฏว่าส่งปุ๊บเด้งส่งปุ๊บรีเจ็คสรุปชุดนั้นเราไม่ได้เขียนสักเพลงมันเลยสอนว่ามันก็แค่เพลงดังเพลงนึงอ่ะเดี๋ยวเวลาผ่านไปเขาก็ลืมแล้วล่ะเดี๋ยวก็จะมีเพลงใหม่ขึ้นมาเสมออย่าไปยึดติดกับมันเนี่ยตอนนี้ความรู้สึกเราพอได้ยินเพลงที่เราแต่งดังขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้มีความสุขและยิ่งเพลงไหนที่คนร้องแบบกระหึ่มกระหึ่มเนี่ยนะโอ้โหมันวิ่งเข้าไปในหัวใจเราเลยนั่นแหละคือพอละนี่คือรางวัลของการแต่งเพลงมันแบบเราสำเร็จแล้ววะการเป็นนักเขียนเพลงเราสำเร็จแล้วทุกวันนี้เพลงที่พี่กบแต่งมีเพลงอะไรบ้างที่แบบคนต้องจำกันได้อาตาบอดี้สลัมก็งมงายปลายทางครามยาพิษอกหักความเชื่อนาฬิกาตายเจ็บจนวันนี้ทางกลับบ้านเรือเล็กของเราจะฟัง Big Ass ก็หลักๆเราเขียนอยู่แล้ว Big Ass ก็เพลงช้าทั้งหมดเราเขียนปาล์มมี่ก็มีความเจ็บปวดอู้อยู่ต่อได้หรือเปล่าแล้วมนูนก็หนักใจแฟนเก่าเชือกวิเศษคนตัวดำ191อีโบล่าก็สิ่งที่ฉันเป็นเป็นแค่1คนสิ่งที่ฉันเป็นนะฮะมันทำให้พวกเราประสบความสำเร็จแล้วก็คนรู้จักมากที่สุดแล้วจากวงดนตรีอันเดอร์กราวด์เล็กๆที่ทำเพลงตอบสนองความต้องการตัวเองไม่คิดว่าคนฟังจะรู้สึกยังไงเพลงเพลงนี้มันไม่ได้คือเพลงหลักมันคือเพลงที่บอกตัวตนของเราว่าเนี่ยวันนึงถ้าอีโบล่าเปลี่ยนไปในสิ่งที่เป็นแบบนี้ทุกคนจะรับเราได้ไหมเนี่ยผมรู้สึกเพลงนี้มันเปลี่ยนมุมมองของผมเองเปลี่ยนมุมมองของหลายๆคนที่รู้จักเราแล้วก็เปลี่ยนชีวิตอีโบล่าให้มีโอกาสให้คนส่วนใหญ่ได้รู้จักมากขึ้นครับถ้าจะเลือกอาชีพสักอาชีพหนึ่งที่อยู่ได้จนปันแก่เท่าเลยเนี่ยก็คงจะเป็นนักเขียนเพลงใช่มาถึงตอนนี้มีคิดเปลี่ยนใจบ้างไหมครับเคยลองไปทำอันอื่นนะอย่างอื่นบ้างใช่ลองไปแบบเปิดผับกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยไร้สาระมากเคยด้วยเหรอเออเชียงใหม่เนี่ยเจ๊งคาตาเลยมันไม่ใช่ธรรมชาติของเราอ่ะเราก็ยังยืนยันว่าเราจะเขียนเพลงไปจนกว่าจะคิดไม่ออกตอนนี้มันเดินทางมาถึงยุคที่นักแต่งเพลงเริ่มไม่มีใครสนใจแล้วเพลงมันกลายเป็นสิ่งไร้ค่าลงทุกวันแต่ก่อนมันยังมีปกเทปยืนยันว่าใครทำอะไรบ้างเดี๋ยวนี้แบบเปิด YouTube มาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครทำอะไรอยู่เบื้องหลังคนที่เขียนเพลงอย่างเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วนะเราต้องทำทุกอย่างเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยอาชีพแต่งเพลงอ่ะมันอยู่ได้จริงแต่ละเพลงกว่าจะมีที่มาที่ไปมันมีเรื่องราวมากมายกว่าจะเป็นเพลงแต่ละเพลงให้ค่ามันมากกว่าแค่ไปดาวน์โหลดหรือว่าอะไรก็ตามให้ค่ามันมากกว่านั้นหน่อยเพราะเราเชื่อว่าทุกเพลงนักแต่งเพลงคนอื่นก็เขาก็มีเรื่องราวมีชีวิตซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากมายเขาต้องเอาชีวิตแรกแค่ไหนถึงออกมาเป็นเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีค่ากว่าแบบที่จะปล่อยผ่านไปว่าบอกอะไรกับคนที่แต่งได้อยากจะบอกว่าอะไรครับยอดมากครับอยากให้เขาแต่งเพลงนี้รุ่งไปนานๆครับแต่งเพราะดีค่ะแต่งเพราะดีถึงใจดีครับถึงใจดี จริงป่ะจริงครับถึงใจเลยใช่ไหมโอ้เอาไป5เลยครับฟังจากเรื่องที่พี่กบเล่าแต่ละเรื่องนั้นจะเห็นได้ว่าชีวิตของมนุษย์เกือบแทบทุกชีวิตนั้นมีเรื่องผิดพลาดแล้วก็บทเรียนให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับผมจึงลองมาแต่งเป็นชื่อเพลงดูครับชื่อว่ายิ่งโตยิ่งเจ็บมาดูกันครับว่าอาจารย์กบจะว่ายังไงกันบ้างครับงั้นมาดูเพลงที่ฝากพี่ช่วยดูเราต่อนิดนึงอันนี้ไม่เก่าได้ไหมขอได้ไหมขอเลยขอเลยเอาจริงๆนะไม่พูดเล่นมันเล่าได้สนุกเลยอ่ะขึ้นท่อน A1 ก็บอกใครว่าเวลามันช่วยอะไรหรือ
เวลาเอาจริงๆแล้วมันไม่ช่วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ทิ้งๆคาๆไว้ก็ได้อันนี้ดีอ่ะไอ้คำพวกเนี้ยต้องอยู่ในเพลงให้ได้เลยนะโหยากอะไรพี่ต้องอยู่ในเพลงให้ได้ทำนองยังไม่มีเลยเขียนมาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวลองให้พี่ตูนทำนองมาให้ เดี๋ยวเราใส่เนื้อลงไปอย่างหนึ่งที่ผมได้อย่างแน่นอนก็คือเรื่องของการที่ยังเข้าไปถึงความรู้สึกและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามหากคุณเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแล้วสิ่งที่คุณกำลังพยายามจะทำอยู่หากคุณจะนำเสนอให้คนอื่นได้รู้สึกชอบเหมือนกันกับคุณก็จะสามารถอธิบายมันได้แต่ต้องเริ่มจากความเข้าใจตัวเองเสียก่อนในแบบที่พี่กบต้องใช้เวลาอยู่กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาทำมาจากเรื่องจริงที่ตัวเองเข้าใจจริงๆถึงสามารถเล่าออกไปให้คนได้เข้าใจในความรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะครับไปอัปเดตเรื่องราวของ Perspective ได้นะครับผ่านทางช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube ของ Perspective TV ครับแล้วก็สามารถสื่อสารกับเราที่ LINE ID ของเราครับ @perspectivetv ที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมนำเรื่องราวในคืนนี้แง่มุมดีๆที่ได้ไปปรับใช้กันนะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับ Perspective เรามาติดตามชีวิตของเฮียนบหมูนุ่มบุคคลที่สามารถสร้างรายได้มูลค่า200ล้านบาทต่อปีครับถ้าไม่มีหมูปิ้งก็ไม่มีเราวันนี้ไปรับจ้างทาสีเป็นยามแล้วก็เริ่มขับแท็กซี่แล้วก็ไปวินมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นบ้านโดนยึดเข้ามาผูกเปนอนอยู่ตรงนี้ครับนอนข้างถนนเนี่ยนอนอย่างนี้แหละครับ